าอังกฤษก็เป็นภาษาที่สำคัญสมัยอยู่อังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษแย่มากไปถึงเนี่ยเหมือนกับว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะแต่โยนลงไปในสระเลยอย่างเงี้ยค่ะปีแรกเหนื่อยมากเพราะว่าฟังเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่ได้ไม่มีเพื่อนเราไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันบีบบังคับให้เราต้องพูดให้ได้แล้วก็ต้องฟังให้รู้เรื่องเพื่อที่จะมีเพื่อนเพื่อนเขาก็จะคอยส่งภาษาใบ้กันบ้างส่งภาษามือกันบ้างให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากกับวัยทำงานแม้แต่วัยเรียนเรามันเป็นใบเบิกทางให้กับเราในทุกๆอย่างสิ่งที่ทำให้เร็วที่สุดคือการที่พูดคุยและใช้ภาษาให้ได้มากที่สุดทุกวันอย่างเงี้ยค่ะฝึกกันเองภายในเพื่อนสำเนียงเหล่านี้จะเข้าไปในหัวเองพี่ว่านั่นน่าจะเป็นอะไรที่เร็วที่สุด